บีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่องอควาบีบิวนั่นเองค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงคนขี้อวด EP 3แล้วนะคะวันนี้บีบิวจะมารีวิวกับแก้วน้ำและท็อปเปอร์จากเรื่องกัปตันมาเวลจากโรงหนัง SF นั่นเองค่ะจะเป็นยังไงไปชมกันเลยบีบิวซื้อมาทั้งหมด2เซตนะคะเซตแรกเนี่ยจะเป็นเซตของแก้วน้ำที่เป็นรอดอก็จะมีแก้วน้ำกับถังป๊อปราคา399บาทค่ะปกติเขาจะใส่น้ำมาแต่บีบิวออกมาแค่ถังค่ะเพราะไอเอามาแค่ป๊อปคอร์นค่ะเพราะว่าจะเอามาอันแพ็คในคลิปนี้นั่นเองนะคะอีกเซตหนึ่งจะเป็นท็อปเปอร์ค่ะราคา319บาทมาพร้อมแก้วน้ำไม่ต้องพูดถึงแก้วน้ำเพราะเอามารีวิวเฉพาะท็อปเปอร์กันเลยทีเดียวยังไงก็ไปดูกันที่แก้วน้ำรอดอกันเลยดีกว่าค่ะมากันที่แก้วน้ำรอดอซึ่งทุกคนต้องกรีดการ์ดมากๆแน่ๆเลยนะคะเพราะบิวก็กรีดเองเหมือนกันค่ะซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาอันแพ็คกันเลยดีกว่าซีลพลาสติกมันอย่างดีบิวซื้อมา2วันแล้วยังไม่ได้แกะเลยจ้าเพื่อเทปนี้โดยเฉพาะเลยนะคะอุ้ยเสียวมือเวอร์ wow. อู้หูคุณผิวสัมผัสดีมากเหมือนชุดเหมือนแบบผ้ารอดอเลยนะคะโอ้ยฉลาดมากอันนี้นะคะเป็นด้านหน้านะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่มีตามาเวลนะคะอันนี้แกะไม่ได้ถ้าเป็นถังอีกชุดนึงเนี่ยจะแกะได้เนาะก็จะมีสีแดงมีสีน้ำเงินนะคะตามแบบหลักแบบทหารอากาศเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านข้างนี่มีอันนี้ให้ใส่เหมือนแบบดินสอเอ่ยอะไรเอ่ยน่ารักกรุบกริบดูสิเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้ด้านหลังค่ะสามารถใส่กับเข็มขัดได้ด้วยนี่นะคะเปิดได้ปกติเลยเก๋มากนี่นะคะซึ่งสามารถคาดเข็มขัดได้เลยเนาะอุ๊ยอาจจะติดยากสักนิดหน่อยอ่ะปึ๊บนำมาดูที่ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถถอดได้เนาะมาเดี๋ยวรีวิวแกะว่าข้างในเขาเป็นยังไงมีลายอะไรหรือเปล่าอุ๊ยแอบฟิกๆนะหวายอุ๊ยมันไม่มีลายทุกคนแต่ว่านี่ทุกคนมีปั๊มด้วยว่ากัปตันมาเวลค่ะดูสิคะทุกคนมันดีมากมีความนูนมีความชัดเจนเลยนะคะขอรีวิวดูก่อนเขาเขียนว่ากัปตันมาเวล only in cinema นะคะ2019มาเวลด้วยทุกคนดูดีมากแล้วแบบลักษณะดีอะพลาสติกดีเลยนะคะถึงจะโปร่งๆไปสักนิดหน่อยแต่ว่าโอเคเลยค่ะถึงแม้จะไม่ได้มีแบบว่าลายอะไรมากมายนะคะถือว่าใช้ได้มากๆเลยค่ะมาดูกันส่วนของการหมุนแก้วน้ำเฮ้ยโอเคกินสติกันทุกคนมันเพิ่งมาใหม่ๆเนาะอาจจะต้องไปล้างกันก่อนแต่สำหรับบีบิวรู้สึกว่ารูปทรงของเขาเนี่ยถ้าคือบีบิวไม่ได้เรียนรอดอมานะคะมันเหมือนกับแก้วเหล้าอ่ะที่มันจะแบนๆเวลาไปหิมะทรงจะคล้ายๆแบบนั้นค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูกันด้านหน้าด้านข้างนะคะมีความกว้างนิดนึงนี่เหมือนมากเลยดูดีคือจะถือไปแบบอย่างนี้ก็ได้นะคะไม่ได้ฉูดฉาดมากแล้วเรามาดูด้านล่างกันบ้างนะคะซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาก็เขียนแบบว่าสุดๆมากเลยคำว่า SF Exclusive Collection ค่ะเห็นกันไหมเอ่ยนี่แล้วก็มีตราอื่นๆมากมายค่ะแต่แค่เขียนว่า SF Exclusive Collection เนี่ยเราก็ควรจะล่าแล้วแหละทุกคนจะปล่อยไว้ค่ะทุกคนต้องไปล่าหรือจะใส่อันนี้ไปเลยก็ได้ค่ะด้านล่างอ่ะมีเหมือนระบายน้ำอะไรด้วยเดี๋ยวลองมาใส่กันดูว่าจะใส่ง่ายหรือเปล่านะคะแต่บิบิวคิดว่าถ้าใส่น้ำเย็นๆเนี่ยแล้วเวลาละลายผ้าเปียกแน่นอนเดานะคะอุ้ยใส่ก็ง่ายค่ะ wow. ฟึดเลยโอเคบิบิวบอกเลยว่าแก้วน้ำอันนี้จัดว่าเด็กราคา399บาทอาจจะแรงไปสักนิดหน่อยแต่เราสามารถเอาแก้วน้ำอันนี้ใช้ได้ตลอดค่ะไม่ว่าจะไปเรียนลูกเสือรอดอหรืออะไรก็ตามใช้ได้แน่บอกเลยว่าเยี่ยมชิ้นนี้จัดได้เลยมากันที่ตัวต่อไปนั่นคือท็อปเปอร์ค่ะท็อปเปอร์นะคะบีบิวเนี่ยก็เลือกมาแค่ตัวเดียวค่ะนั่นก็คือเป็นสัญลักษณ์ของกัปตันมาเวลนั่นเองทั้งหมดนะคะท็อปเปอร์เนี่ยบีบิวจะรู้สึกว่ามีประมาณ4แบบค่ะจะมีกัปตันมาเวลที่เป็นชุดสีเดียวกับอันนี้นะคะสีแดงน้ำเงินสีเขียวแล้วก็เป็นสกรอค่ะที่เป็นสีเขียวที่เป็นตัวเขียวแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แล้วก็
อันนี้ค่ะจะเป็นตราของกัปตันมาเวลเองซึ่งบิวเลือกตากัปตันมาเวลมาค่ะเพราะว่าเวลาเขาเข้าเซตกับสิ่งที่บิวสอยมาอีกหนึ่งอย่างเนี่ยที่จะมาต่อไปในคลิปต่อไปเนี่ยมันเหมาะมากๆเลยนะคะงั้นเรามาดูตัวนี้กันเลยดีกว่าค่ะคัตเตอร์นี่ซื้อแล้วไหนนี่จ้ะนี่ของคิดต่อของตัวเองคิดก่อนเพราะยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะคะนี่ค่ะทุกคนมันมีความแบบสวยอ่ะแล้วลื่นมากพลาสติกอ่ะดูดีคือที่บิวเลือกอันนี้มาด้วยสาเหตุหนึ่งเลยคือฟิกเกอร์ของตัวกัปตันมาเวลเองอ่ะจะไม่ค่อยมีรายละเอียดมากสักเท่าไหร่ค่ะที่เห็นละเอียดชัดๆเลยเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ที่มีความละเอียดมากแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะให้ลองดูกันด้านหลังเนาะและนี่ค่ะก็สกรีนคำว่ากัปตันมาเวลอีกเช่นกันค่ะนี่ดีสุดอ่ะชอบอุ้ยชอบเองเลยอ่ะทุกคนฉันบอกเลยว่าเซ็ตนี้ฉันไม่ได้ให้ใครฉันเก็บเองทุกคนและนี่นะคะเอามาวางไว้กันแล้วเขารู้สึกแบบว่าสุดยอดมากชอบอ่ะทุกคนดูสิตั้งแล้วสวยมากเลยถ้าถามรีวิวชอบตราอันไหนมากกว่ากันรีวิวชอบตราอันนี้มากกว่าค่ะแต่ถ้าอันนี้โดยรวมแล้วดูไกลๆก็สวยใกล้ๆก็สวยไม่ว่าจะชุดไหนเพื่อนๆสามารถจัดได้เลยยังไงก็ลองไปสอบถามกันได้ที่โรงหนัง SFทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะคะยังไงบิวก็ขอจบรีวิวกับช่วงคนขี้อวด EP 2 EP 3ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบคลิปนี้ยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้ด้านล่างเลยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่เคยติดตามช่องของบิวเลยสามารถกดติดตามได้ที่ตรงนี้ค่ะและถ้าใครยังไม่เคยดูคลิปเก่าๆของช่องสามารถดูได้ที่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะยังไงก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Oh!